ไงเกษตรแฟร์เขาจะให้ปีหนึ่งทุกปีแบบว่าขายข้าวไข่เจียวอย่างเงี้ยครับมันเป็นที่เขาสืบทอดมาแล้วก็ต้องขายใช่แล้วผมก็ต้องไปร้องเพลงด้วยที่เป็นดนตรีแบนด์ของชมรมวงดนตรีมหาลัยครับก็ต้องแบ่งมีคนสนใจเยอะไหมถ้าเป็นดนตรีนักศึกษาสนใจเยอะไหมก็มีครับส่วนมากก็มันได้มาใครเครียดอะไรเงี้ยครับก็มีคนก็มีความสามารถกันครับมีทั้งดนตรีเป็นเครื่องเป่าอะไรเงี้ยครับก็มีร้องเพลงอย่าเกเรแล้วกันทำให้เขาไปตามเรียนตามบทบาทของเราก็อย่างเดียวอย่าเกเรเจอแล้วก็ปรับตัวไปเรียนรู้ไปเชื่อก็ต้องปรับครับไม่เหมือนแบบหาไม่เหมือนตอนมัธยมที่แบบสนิทแน่นแฟนนี่ก็แบบจะเป็นคนละสไตล์ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ครับก็แบบไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยให้ใจกันนะเหมือนปีหนึ่งปีสองผ่านไปหนึ่งสองมีกิจกรรมเยอะนะสาวพยายามกันเลยอย่าตกนะหนึ่งสองถ้าตกอย่าไปคิดว่าตีตื้นทีหลังอย่าคิดไปนะครับเรียนหนังสือทุกวันอย่าไปคิดว่าปีสามปีสี่ค่อยตีตื้นไม่ทันหรอกบอกกันเลยเก็บได้เก็บเลยหนึ่งกับสองเนี่ยสามสี่เราอ่อนอะไรยังได้คนที่คิดผิดสามสี่ถึงจะไปตีตื้นไม่ทันมันจะหมดกำลังใจหนึ่งสองเอาให้อยู่ให้มันฟูฟิวไปหมดเลยปีสามปีสี่ล้าสบายเลยเล่นบ้างเรียนบ้างยังจบสบายจริงแล้วแข่งขันสูงเลยครับแข่งขันสอบบรรจุครับเป็นอ๋อนั่นหนึ่งว่าอีกอันหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งปีสามมันคิดได้แล้วตอนนั้นคิดได้แล้วเริ่มหาแนวทางแล้วเริ่มมองเห็นในชัดเจนแล้ววิชาที่เรียนมาเราจะไปในช่องไหนถ้าเป็นครูก็ครูอะไรคณิตศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์ใช่ไหมสาขาอะไรเลยถ้าเป็นครูก็จะดูกรอบพวกนี้ละมั้งนะฮะนั่นก็ค้นคว้าทำงานวิจัยให้มันเป็นชิ้นเป็นอันของงานออกมาให้มันเป็นรูปแบบออกมาก็จะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการในลายของการในการสอนจะผลจากกันเลยก็ทำสักอย่างมันเป็นชิ้นอันอธิบายผ่านวิชาที่เราเรียนก็ถือว่าเราสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เป็นวิชาความรู้ออกมาเป็นชิ้นงานได้ตรงนั้นนะฮะมันจะเป็นคู่ตัวเราไปไหนก็ทำโปรไฟล์ตัวเองไว้ดีๆแล้วกันเราจะก้าวขึ้นโชว์ต่อไปพอถึงจุดหนึ่งแล้วมหาวิทยาลัยก็จะมีทุนอยู่แล้วล่ะหาทุนเนี่ยวิธีการหาทุนเนี่ยต้องถามอาจารย์ครับทุนปริญญาโทเอกอาจารย์เขาจะมีข้อมูลพวกนี้เอาไว้แต่ต้องดูเราเหมือนกันนะไม่ใช่เกรดต่ำเตี้ยเลี่ยดินไปขอทุนมีแต่เขามาเหงกใส่ละใช่ป่ะใช่ป่ะเราต้องมีดีพอสมควรใช่ป่ะใช่แล้วก็ไปตามรูปแบบแม้ลูกคนจนเนี่ยทำไงล่ะก็หวังทุนนะวะสกอลาร์ชิพมันอยู่ตรงไหนก็หาให้เจอทุนมันเยอะนะฝากก็ไว้หน่อยเรื่องพวกนี้มันไม่ได้แบกไม่ได้หามแต่เราต้องมีหลักคิดของเราอ่ะเรียนให้จบไม่ยากหรอกเรียนหนังสือจริงเรียนให้ดีต่างหากอ่ะใช่ครับที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษแล้วดีกว่าใครๆมันก็ยิ่งเพิ่มต้องคิดยังไงไปให้ได้รุ่นนี้ก็รุ่นหลังมกราปี37มันต้องขอบอกแนวทางไว้เรียบร้อยแล้วมันจะง่ายไปซะทุกเรื่องมันเข้าร่องแล้วโหปัดเลยเขาลงมันจะง่ายไม่ต้องเป็นอย่างนี้นะโอเคไปต่อบอกให้เดินไม่เดินเดี๋ยวบ้องหูหรอกเดินสิมันจะได้รู้ว่ามันติดขัดตรงไหนจะได้แก้ขัด